ถ้าเราสามารถพูดได้โดยที่ถูกปากเราหวังว่าจะทำให้ผู้ลงทุนนะครับช่วยกันพูดให้มากขึ้นคือความเปลี่ยนแปลงในสังคมเราต้องประสานเครือข่ายแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มที่ช่วยปกป้องในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะผมเชื่อสื่อมวลชนต้องตระหนักว่ามีการบูชาครับที่ต่างๆตระหนักว่านักสิทธิ์ที่เราเพื่อได้ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบในเชิงที่เป็นแบบแรงของหลายๆคนการมองว่าต้องกดล็อกแรกคือต้องยกเลิกกฎในการกฎในการเลยใช่ไหมครับผมเชื่อการยกเลิกกฎในการถึงได้รู้ประกาศกฎต่อห้ามคุณการเกิด5คนเนื่องจากมีประกาศนะครับห้ามคุณการเกิด5คนซึ่งทั้งหมดนี้เป็นมันจะเป็นกฎหมายที่ทำให้คนไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วคนจำนวนมากก็จะหันไปใช้วิธีใต้ดินซึ่งตอนนี้เนี่ยในระยะเริ่มต้นผมเชื่อมันก็จะเป็นอาจเป็นการให้โปรยใบปลิวแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงในอนาคตก็ได้เพราะนั้นการยกเลิกกฎในการสืบเนี่ยผมก็น่าจะเป็นแบบนี้เข้าสู่กระบวนการครับผมแล้วผมคิดว่าก็เราก็ต้องทำกันทั้งหมดในครับเข้าสู่กระบวนการที่เป็นประจักษ์ไปก็คือต้องมีความเห็นแตกต่างต้องเอาขึ้นมาพูดต้องอยากพูดในใจใช่ครับผมคิดว่าสังคมทุกแห่งไม่มีสังคมที่ไหนคิดเหมือนกันครับสังคมทุกแห่งมีความเห็นแตกต่างกันเพราะนั้นสิ่งที่เราควรทำคือทำให้คนสังคมเข้ามาเถียงกันในเวทีที่เปิดกว้างซึ่งผมคิดว่าเกิดเรามองเนี่ยผมคิดว่าเราก็เห็นนะครับว่าเวทีตอนนี้เนี่ยมันเปิดให้กับคนบางกลุ่มบางเสี้ยวเท่านั้นเพราะนั้นเวทีแบบนี้เนี่ยในระยะยาวจะไม่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคมเลยผมคิดว่ามันจะเป็นการสร้างความกดดันให้เพิ่มมากขึ้นแล้วถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่รัฐบาลชุดนี้ไม่อยู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่อยู่ผมคิดว่าเมื่อนั้นความขัดแย้งอันนี้ก็จะกลับมาเพราะนั้นทั้งหมดนี้ด้วยความเป็นห่วงต่อสังคมไทยเลยมองว่าจะเป็นการย้ำรอยปี50นะฮะถ้าหากเป็นแบบนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงถ้าเหตุการณ์ยังดำเนินไปในลักษณะแบบนี้นะครับยังมีการที่จะปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความเห็นในการที่จะทำให้คนบางกลุ่มได้พูดถึงเท่านั้นผมคิดว่าก็จะมันก็ยังเป็นการยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาอะไรให้เกิดขึ้นครับ